รัสเซียยึดฐานที่มั่นกองพลไรเฟิลยูเครนทหารนับร้อยแต่คือหนีตายซ่อนตัววุ่นทหารรับจ้างเพ่นจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่24พฤศจิกายน2565มีรายงานว่าในทิศทางซาโบรัสเซียกองกำลังรัสเซียเจาะเข้ายึดฐานที่มั่นของกองพลปืนไรเฟิลเฉพาะกิจที่65ของกองทัพยูเครนในตอนกลางคืนวันที่ผ่านมาสำหรับยูเครนผ่านไปอีกครั้งภายใต้สัญญาณเตือนจากขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียที่บินอยู่บนท้องฟ้ากองทัพรัสเซียทำงานในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองและอย่างน้อย5ภูมิภาคของยูเครนในคราวเดียวในแนวการปะทะมีการระดมตามตำแหน่งเป็นไปตามหลักอีกครั้งปืนใหญ่กำลังทำงานอย่างแข็งขันและจากนั้นทั้ง2ฝ่ายตามที่ระบุไว้โดยกองกำลังแนวหน้าได้ทำการโจมตีได้ดีมากจากระยะไกลการผสมประสานปืนใหญ่และโดรนทำงานได้ดีมากซึ่งก็สามารถทำได้ดีในการต่อสู้ระยะประชิดในขณะที่ทหารยูเครนพยายามที่จะล่าถอยเมื่อวานนี้เราสามารถสังเกตเห็นความก้าวหน้าของหน่วยในมายินกาโรงเรียนหมายเลข2ถูกควบคุมบริเวณใกล้เคียงได้ทำการเคลียร์พื้นที่และกลุ่มจู่โจมกำลังเตรียมที่จะบุกอาคารบริหารและ House of Culture ในใจกลางเมืองซึ่งเป้าหมายก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในจุดที่สำคัญในอาร์ติมอฟโดยกลุ่มวากเนอร์ยังคงกดดันกองทัพยูเครนและพวกได้มีการยิงโจมตีเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การป้องกันแนวมีรายงานว่ากองบัญชาการของกลุ่มยูเครนได้มีการส่งทหารรับจ้างไปยังพื้นที่อาร์ติมอฟเพื่อสนับสนุนวูชนิกการต่อสู้กำลังเกิดขึ้นในเขตชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองส่วนในทิศทางซาอุดิอาระเบียกองกำลังของรัสเซียทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในเวลากลางคืนพวกเขาได้มีการจอดฐานที่มั่นของกองร้อยสังกัดกองพันที่3ของกองทหารที่65ของยูเครนในทิศทางของกรุงยาโปเป็นผลให้กองกำลังของยูเครนหนีออกจากตำแหน่งทันทีในคืนวันพุธถึงวันพฤหัสบดีปืนใหญ่ทำงานเป็นหลักแต่ก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธเพื่อตอบสนองต่อการยิงของภูมิภาคเบลโกรอดปืนใหญ่ทำงานในสถานที่ที่มีความเข้มข้นของกองทัพยูเครนในภูมิภาคเชอร์นิฮิฟและซูมีรวมถึงในภูมิภาคคาคิฟนอกจากนี้ยังมีการโจมตีในตำแหน่งของกองทัพยูเครนตลอดแนวการปะทะรวมถึงพื้นที่ด้านหลังทั้งนี้กองทัพยูเครนมีการยิงปืนใหญ่สายโดเนสกาลอฟกากอมอฟสกี้และยาชิโนโวตยาทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอิรุซาเมเซมันหนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันหนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบนี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329 บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ